ความจริงที่น่าตกใจของบัญชีเงินฝากในประเทศไทยที่มีอยู่กว่า 109.31 ล้านบัญชีพบว่า 32.8% หรือ 12.2 ล้านคนมีเงินในบัญชีไม่เกิน500บาทไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์คิดว่าตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงของสังคมไทยที่รายได้ของคนส่วนใหญ่ลดลงอย่างมากยิ่งในยุคโควิดแบบนี้การจะทำให้คนมียอดเงินฝากเพิ่มขึ้นยิ่งเป็นเรื่องยากมากถ้ามองแบบโลกสวยหลายคนอาจบอกว่าเงิน500บาทนำไปลงทุนใช้เงินต่อเงินได้แต่ในโลกความเป็นจริงการซื้อตราสารหนี้ลงทุนในกองทุนหรือซื้อหุ้นก็ตามหากตั้งเป้าว่าอยากได้เงินสัก 20,000หากตั้งเป้าว่าอยากได้เงินสัก 20,000 จากการลงทุน500บาทนี้คิดระยะเวลา3เดือนจะต้องมีผลตอบแทนการลงทุนในอัตราทบต้นที่ 3,000% ต่อปีและคงไม่มีช่องทางลงทุนไหนที่ให้ผลตอบแทนได้ดีขนาดนี้แน่นอนดังนั้นถ้าเรามีเงิน500บาทถามว่าควรจะเอาไปทำอะไรให้งอกเงยได้บ้าง 1. ไม่ต้องทำอะไรปล่อยเงินติดบัญชีไว้ถ้ามีเงิน500เราก็คงไม่คิดว่าจะถอนออกมาเพราะเงินจำนวนนี้ปัจจุบันคือน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบันส่วนใหญ่ถ้ามีเงินเท่านี้เลือกที่จะติดบัญชีไว้ดีกว่าเพื่อเอาไว้ให้ธนาคารได้หักค่าบัตร ATM หรือค่ารายปีต่างๆระหว่างนั้นก็พยายามหาเงินจากการทำงานในรูปแบบอื่นเข้ามาเพิ่มยอดเงินสะสมในบัญชีที่เรามีอยู่ 2. ขายแซนด์วิชถ้าจำเป็นต้องลงทุนจริงๆเงิน500บาทสามารถเลือกลงทุนทำแซนด์วิชขายได้โดยเงิน500บาทนำไปลงทุนซื้อขนมปังแผ่นมายองเนสแฮมปูอัดไส้กรอกทูน่าพร้อมกับถุงพลาสติกเพื่อบรรจุแซนด์วิชขายน่าจะทำแซนด์วิชในต้นทุนชิ้นละ20บาทได้25ชิ้นขายราคาชิ้นละ35บาทกำไรรวมก็จะได้200บาทก็จะพอมีเงินมากขึ้นเพื่อให้ลงทุนได้มากขึ้นในวันถัดไปเช่นวันที่2มีต้นทุนมากขึ้นที่700บาทอาจทำแซนด์วิชได้35ชิ้นกำไรก็จะเพิ่มเป็น350บาทเป็นต้นแต่วิธีคิดตามหลักคณิตศาสตร์แบบนี้อาจไม่ใช่ตัวเลขในความเป็นจริงแต่ก็ถือว่าเป็นวิธีการสร้างรายได้จากเงิน500บาทที่พอจะเป็นจริงได้ 3. สมัครธุรกิจเครือข่ายการขายตรงหรือธุรกิจแบบ MLM สำหรับบางคนอาจมองว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายแต่ถ้าคนที่เข้าใจหลักการทำงานมีความขยันและตั้งใจทำจริงธุรกิจนี้สร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัดให้ผู้ลงทุนได้ไม่ยากเพียงแต่ในช่วงแรกรายได้อาจไม่ได้ตามเป้าและอาจต้องใช้เวลาในการขายระยะหนึ่งแต่หากเริ่มอยู่ตัวเริ่มมีทีมงานของตัวเองการสร้างรายได้ก็จะมีมากขึ้นด้วย 4. เพาะทานตะวันงอกขายในยุคคนรักสุขภาพการขายสินค้าเพื่อสุขภาพก็น่าสนใจโดยทานตะวันงอกเป็นพืชออร์แกนิกที่มีคุณประโยชน์สูงนำมาทำอาหารได้หลากหลายและที่สำคัญลงทุนน้อยต้นทุนส่วนใหญ่คือเมล็ดและดินเท่านั้นส่วนอุปกรณ์อื่นสามารถหาได้ภายในบ้านแล้วนำมาประยุกต์ใช้ปลูกต้นอ่อนทานตะวันได้โดยเมล็ดทานตะวัน1กิโลกรัมสามารถเพาะเป็นต้นอ่อนทานตะวันได้ถึง 2.5 ถึง 8 กิโลกรัมขึ้นอยู่กับพันธุ์และการเลี้ยงดูซึ่งเมล็ดทานตะวัน1กิโลกรัมจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ150ถึง250บาทโดยราคาในท้องตลาดในตอนนี้ต้นอ่อนทานตะวันที่1ขีดจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 15-30 บาทและเมื่อคิดเป็น1กิโลกรัมแล้วก็จะสามารถทำเงินให้เราได้ถึง150บาทถึง300บาทซึ่งรายได้ก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การขายของเราเองด้วย 5. รับทำอาหารขายแบบ Delivery ยุคนี้ที่คนส่วนใหญ่ต้องอยู่บ้านต้องทำงานแบบ Work From Home มากขึ้นการขายอาหารแบบ Delivery ก็น่าสนใจถ้าเรามีเงินทุน500บาทสามารถสร้างธุรกิจนี้ได้โดยเราต้องทำให้คนรู้จักก่อนว่าเราคือใครจะทำอะไรและมีเมนูอะไรให้เขาเลือกซึ่งอุปกรณ์ทำครัวส่วนใหญ่เราก็มีเงิน500บาทนี้อาจใช้เป็นต้นทุนวัตถุดิบเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่เป็นต้นทำเมนูง่ายๆครั้งแรกขายในจำนวนน้อยๆพอมีลูกค้ามากขึ้นก็อาจเพิ่มวัตถุดิบมากขึ้นที่สำคัญเราต้องจัดส่งเองหรือมีคนในครอบครัวช่วยในการจัดส่งและควรมีทำเลในย่านชุมชนหรือในอพาร์ตเมนต์ต่างๆเป็นต้น 6. ทำน้ำสมุนไพรขายปัจจุบันคนสนใจน้ำสมุนไพรเยอะมากเช่นน้ำขิงน้ำตะไคร้น้ำกระชายเป็นต้นถ้าเรามีเงินทุน500บาทก็พอจะทำน้ำสมุนไพรง่ายๆขายได้วัตถุดิบบางอย่างราคาไม่แพงยกตัวอย่างน้ำมะตูมที่มีวัตถุดิบสำคัญคือมะตูมแห้งน้ำและน้ำตาลโดยมะตูมแห้งราคาประมาณ50บาท500กรัมน้ำตาลทรายกิโลกรัมละประมาณ23บาทขวด290บาท150ใบบวกต้นทุนอื่นๆโดยรวม
ช่นค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สและจิบปาถะต้นทุนเบ็ดเสร็จประมาณ115บาททำน้ำมะตูมได้16ขวดเฉลี่ยต้นทุนขวดละ 7.20 บาทถ้าตั้งราคาขายขวดละ20บาทมีส่วนต่างกำไรประมาณ 12.80 บาทมีหลายคนที่หันมาเอาดีในการทำน้ำสมุนไพรขายเช่นบางคนทำน้ำแก๊กฮวยปริมาณ5ลิตรทำได้20ขวดขายขวดละ20บาทมีต้นทุนเพียง90บาทขายได้กำไรถึง400บาทถือว่าเป็นกำไรหลายเท่าตัวหรือบางคนทำน้ำสมุนไพรขายหลายชนิดและมีทำเลในการขายที่ดีมีการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าต่างๆก็สามารถสร้างกำไรเฉลี่ยต่อวันได้วันละ 1,000 ถึง 2,000 บาทได้7. ขายน้ำเต้าหู้การเปิดร้านน้ำเต้าหู้อาจดูว่าใช้ต้นทุนไม่มากแต่เราก็ควรคำนวณให้ชัดเจนโดยต้นทุนกำไรเบื้องต้นได้แก่ถั่วเหลือง1กิโลกรัมต้นทุนอยู่ที่40บาทน้ำตาลทราย350กรัมต้นทุนประมาณ8บาทและเกลือป่น1ช้อนชาต้นทุนประมาณ1บาทค่าแก๊สประมาณ9บาทรวมเป็นเงินประมาณ58บาทโดยถั่วเหลือง1กิโลกรัมสามารถทำน้ำเต้าหู้ได้ประมาณ 30-35 ถุงถ้าขายถุงละ8บาทสร้างรายได้ประมาณ 240-280 บาทหากต้นทุนเหลือกำไรประมาณ182บาทถึง222บาทเป็นต้น 8. ขายหมูปิ้งลูกชิ้นทอดถ้ามีงบการลงทุน500บาทอาชีพที่ง่ายและทำได้ทันทีคือการขายหมูปิ้งที่อุปกรณ์หาได้จากในครัวลงทุนแค่วัตถุดิบเช่นเนื้อหมูหรือลูกชิ้นทำเลที่ใช้พื้นที่หน้าบ้านหรือโต๊ะเล็กๆ1ตัวพร้อมเตาปิ้งย่างถ้าไม่มีเงินซื้อก็อาจจะใช้เตาถ่านไปก่อนในช่วงแรกเงิน500บาทอาจทำเป็นสินค้าได้ไม่มากแต่หากเริ่มมีเงินทุนมากขึ้นอาจเพิ่มสินค้าได้มากขึ้นหรือจะขยับขยายไปซื้อแฟรนไชส์ปิ้งย่างลูกชิ้นทอดที่ใช้เงินทุนเริ่มต้นประมาณ 3,000 บาท 9. ขายความสามารถของตัวเองบางคนมีเงินติดบัญชี500แต่เขามีความสามารถก็อาจจะเปลี่ยนความสามารถนั้นมาเป็นรายได้เช่นบางคนเก่งภาษาอาจเป็นติวเตอร์หรือบางคนเก่งวาดภาพงานศิลปะอาจวาดภาพขายหรือรับจ้างสอนบางคนอาจเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์อาจรับเขียนโปรแกรมซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นต้นซึ่งเงินทุน500บาทแนะนำว่าให้นำไปใช้โปรโมตตัวเองผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆที่บางทีไม่ต้องลงทุนเกิน500และเมื่อได้ลูกค้ามารายได้ก็จะเริ่มมากขึ้นทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพงานการบริการลูกค้าของเราเป็นสิ่งสำคัญด้วย 10. ขายของออนไลน์เมื่อมีเงินทุนน้อยถ้าไม่พูดถึงการขายของออนไลน์ก็คงไม่ได้ทุกวันนี้การขายของออนไลน์อาจไม่ต้องใช้เงินทุนในการเริ่มต้นหลายคนใช้โซเชียลมีเดียของตนโพสต์ขายสินค้าเช่นสินค้ามือสองที่เรามีอยู่หรือบางคนอาจใช้วิธีการขายแบบดรอปชิปที่ไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าแต่ก็ใช่ว่าทุกคนที่ขายของออนไลน์แล้วจะมีรายได้กันในช่วงแรกอาจต้องสร้างฐานลูกค้าขึ้นมาก่อนกว่าจะมีรายได้ที่ชัดเจนอาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การขายการบริหารจัดการความตั้งใจจริงในการทำงานของเราเองด้วย